สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาคุมทรัพย์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าไงนะเดินทางไปดูพระไปหาพระนะครับแต่ก็ได้มาไม่ได้เยอะแยะมากมายหรอกนะครับแต่บางทีก็อยากจะซื้อมาให้เยอะๆนะครับบางทีก็ผมก็ถามนะหมดทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ราคาบางทีเราสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับบางทีมาคำนวณแล้วโอ้ซื้อขนาดนี้มันไม่ไหวนะครับราคามันไม่ได้ถูกเลยอะไรประมาณนี้ก็บางทีก็ต้องซื้อแยกนะครับซื้อแยกหยิบๆเอาเท่าที่ชอบอะไรประมาณนี้เนาะนะครับหลักการในการดูพระของผมก็เหมือนเดิมแล้วครับพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับก็ที่ผมเอาพระมาให้ดูนี่ก็เหมือนกับเป็นการบอกว่าพระอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าแบบไหนอะไรยังไงนะครับบางท่านก็อาจจะมีพระอยู่นะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรยังไงนะครับพุทธคุณทางไหนเกจิในสร้างนะครับวันนี้ก็ได้มาสักจำนวนหนึ่งนะครับได้มาสักจำนวนหนึ่งเนาะอ่ะไหนมาดูกันนะครับไหนมาดูกันมีพระอะไรให้ชมบ้างนอกวันนี้นะฮะก็วันนี้ได้เลี่ยมเงินมาองค์หนึ่งนะครับได้เลี่ยมเงินมาองค์หนึ่งองค์นี้คือบางครั้งเนี่ยนะครับพระบางอย่างเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในกรอบพวกกรอบสแตนเลสกรอบพุกกรอบเงินกรอบทองกรอบทองฝังเพชรอะไรประมาณนี้นะครับผมพูดตรงๆนะคือพวกกรอบพวกการแต่งตัวเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งเลยนะฮะในการที่ทำให้พระเนี่ยมีหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นเยอะนะครับพระบางอย่างเนี่ยนะครับยังไม่ได้แต่งตัวยังไม่ได้อะไรก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ายังดูเปื่อยๆอยู่แต่พอมาเลี่ยมเงินเลี่ยมทองนะครับจะทำให้หน้าพระเปลี่ยนเลยก็มีนะครับผมจะพยายามนะครับผมจะพยายามหาพระเลี่ยมเงินเลี่ยมทองมาตลอดแหละนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เราต้องติดมาเสริมหน้าพระเราบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอย่างองค์นี้ก็เป็นสมเด็จเลี่ยมเงินนะครับจริงๆแล้วค่าเลี่ยมเงินเนี่ยนะครับค่าเลี่ยมเงินอย่างเงี้ยไม่ได้ถูกนะฮะนะครับก็ไม่ได้ถูกแต่ก็ถามคำว่าไม่ได้ถูกของผมนี่ก็นะครับความหมายผมก็คือก็มีราคาอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายอะไรขนาดนั้นถ้าเทียบกับเลี่ยมทองแล้วก็คนละอย่างอ่ะเนาะนะครับแต่เวลามาขายผมก็ไม่ค่อยได้ราคาหรอกผมบอกตรงๆนะครับแต่ก็ต้องบางทีก็ต้องติดมาบ้างนะครับบางทีก็ต้องติดมาบ้างนะฮะนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จเนื้อหาก็ดูเก่าดูมันนะครับดูเก่าดูมันนะฮะในการเล่นพระสมเด็จนะครับฉะนั้นการเล่นพระสมเด็จนี้พิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่าทุกอย่างเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นนะครับทุกอย่างเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นนะฮะก็องค์นี้เลี่ยมเงินมานะครับเนื้อหาก็ดูจัดดูมันดีนะครับเนื้อหาก็ดูจัดดูมันดีนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้พิมพ์ใหญ่องค์นี้ก็พิมพ์สวยนะครับองค์นี้ก็พิมพ์สวยองค์นี้พิมพ์สวยเลยนะครับองค์นี้พิมพ์สวยเลยนะฮะองค์นี้ก็พิมพ์ใหญ่เหมือนกันแต่อันนี้เป็นตลับ8ตังค์นะครับนี่เป็นตลับ8ตังค์นะครับน่ะตลับ8ตังค์ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่สักประมาณ100นึงอะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่เป็นตลับ8ตังค์นะนี่ก็เป็นพระสมเด็จเหมือนกันถามว่าพระสมเด็จเนี่ยนะครับส่วนตัวชอบเล่นมากเลยผมเป็นคนชอบเล่นพระสมเด็จนะครับพวกพิมพ์เข้าพวกเนื้อเข้าธรรมชาติความเก่ามีผมก็เช่าแล้วนะครับเพราะบางทีในการเล่นพระเนี่ยนะฮะเราจะมองว่าเอ๊ะพระอย่างนั้นต้องเล่นอย่างนั้นได้อย่างนี้บางทีหาไม่ได้นะครับแล้วก็พระแต่ละอย่างผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าเราจะให้แต่ละองค์นี่เหมือนกันทุกองค์ก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับจะให้แต่ละองค์นี่เหมือนกันทุกองค์คงจะเป็นไปไม่ได้คงจะต้องดูแบบหลายๆอย่างองค์ประกอบนะครับเป็นส่วนเขาเรียกว่าไงองค์ประกอบหลายๆอย่างมาเป็นข้อในการพินิจข้อในการคิดพินิจจารณาอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
เนาะอย่างนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันแต่เป็นตลับแปดตังค์นะครับอย่างนี้เป็นตลับแปดตังค์นะนะฮะไม่ใช่ตลับเงินนะครับไม่ใช่ตลับเงินถ้าอย่างนี้นี่วันนี้ได้สมเด็จมาหลายองค์ องค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็สวยองค์นี้เป็นตลับพวกนี้เป็นตลับสั่งตัดและตลับฮุกนะครับพวกนี้เป็นตลับสั่งตัดนะครับนี่เป็นตลับฮุกละฉะนั้นนะครับตลับแต่ละอย่างก็ค่านิยมก็ดูกันไปแต่ตลับฮุกจะแพงกว่าตลับแปดตังค์นะนะครับตลับฮุกจะแพงกว่าตลับแปดตังค์ตลับฮุกหลักร้อยร้อยกว่าบาท200 300 400แล้วแต่นะครับแต่แปดตังค์ก็ใบละร้อยประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นสมเด็จอีกองค์หนึ่งพระสมเด็จพุทธคุณนี่นะครับครอบจักรวาลเหมือนกันนะคงกระพันชาตีแค้วคาดเมตตามหานิยมโชคลาภนะครับเสริมดวงหนุนดวงฮะนะครับครอบจักรวาลเหมือนกันนะครับพระสมเด็จส่วนองค์นี้องค์นี้ไม่ได้เลี่ยมเลยไม่ได้มีตลับเลยนะครับแต่ผมชอบเนื้อพระเห็นไหมฮะถ้าจะให้ดีพระอย่างนี้ต้องเอาเราต้องไปใส่กรอบสักนิดนึงนะครับใส่กรอบนิดนึงแล้วก็อยู่ที่ว่าเราต้องการจะใส่กรอบแบบไหนนะครับถ้าอย่างนี้ปกโพนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ปกโพนะครับเนื้อหาดูมันดูสนุกดีนะครับก็เช่ามานะครับก็เช่ามาปกโพก็ความร่มเย็นเป็นสุขนะครับพระปกโพฮะความร่มเย็นเป็นสุขนะครับความหมายของพระแต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปนะครับความหมายแต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปองค์นี้เป็นลีลาถ้ำหีบนะครับปกติเราจะเห็นพระลีลาถ้ำหีบเนี่ยนะครับเป็นพระเนื้อดินแต่ถามว่าเนื้อชินมีไม่มีครับลีลาถ้ำหีบจังหวัดสุโขทัยนะฮะองค์นี้จะเป็นพระเนื้อชินนะครับนานๆผมจะเจอทีนะครับนานๆจะเจอทีนะครับพระเนื้อชินพระลีลาเนื้อพระลีลาถ้ำหีบเนื้อชินปกติจะเจอแต่เนื้อดินนะครับ พระลีลาเนี่ยนะฮะนะครับก็ก้าวเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็ยังเด่นด้านเมตตามหานิยมนะครับมีแต่เจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้านั่นแหละนะครับความหมายพระลีลาองค์นี้เป็นเขาเรียกว่ากูถ้ำหีบจังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นเนื้อชินเนื้อชินไม่ค่อยเจอนะนานๆเจอทีนะนะครับนานๆเจอทีพระเนื้อชินเนี่ยนะครับไม่ค่อยเจอบ่อยปกติจะเจอแต่เนื้อดินนะครับวันนี้เจอเนื้อชินก็เลยเช่ามาก็เลยติดมานะครับพระลีลาถ้ำหีบเนื้อชินนะฮะองค์นี้ถ้าอย่างนี้เขาจะเรียกว่าสนิมหยกหรือว่าสนิมเขียวนะครับพิคเนตนะเป็นพระพิคเนตเทพเจ้าของโชคลาภเทพเจ้าของความสำเร็จนะครับพวกสนิมหยกสนิมเขียวนี้เราก็ตีลงทางสมัยลพบุรีนะฮะนะครับตีลงทางสมัยลพบุรีนะครับวันนี้ก็ดูเก่าดีนะครับดูเก่าดูสวยดีนะครับพระพิคเนตนะครับผมก็มีอยู่หลายองค์นะพระพิคเนตนะครับพระพิคเนตนี่เป็น เราจะเห็นนะครับเกี่ยวกับการแสดงก็ดีนะครับการค้าขายก็ดีนะครับก็จะบูชาพระพิคเนตกันนะเทพเจ้าความร่ำรวยเหมือนกันนะพระพิคเนตเนี่ยทำอะไรก็ประสบแต่ความสำเร็จนะครับใครยังไม่มีพระพิคเนตใช้นี่ลองหาติดตัวติดบ้านไว้นะฮะนะครับเนาะนะครับพออย่างนี้ไม่เชื่อจะลบหลู่นะครับพระพิคเนตสนิมหยกลพบุรีครับนะฮะองค์นี้องค์นี้เป็นพระลีลานะครับถ้าเป็นถ้ามีประหลอดอย่างเงี้ยนะครับถ้าประหลอดขึ้นอย่างนี้นะนะครับผมตีได้ทางเดียวเลยคือกู่วัดลาดบุรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับกู่วัดลาดนี่เป็นกู่ที่ยังขึ้นมาไม่นานเท่าไหร่นะนะครับยังแตกกู่ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับฉะนั้นพวกประหลอดอะไรพวกนี้นะครับก็ยังจะเห็นมีประหลอดวิ่งพวกพกขาวพวกนี้วิ่งอยู่นะครับกู่วัดลาดกู่วัดลาดมีหลายพิมพ์ครับกู่วัดลาดมีหลายพิมพ์แต่ถามว่าเป็นพระน่าใช้ไหมน่าใช้ฮะน่าใช้ราคาก็มีราคาพอสมควรเหมือนกันนะแต่ถ้าเทียบกู่อื่นอาจจะยังไม่แพงนะครับผมถือว่าพระกู่วัดลาดนี่เป็นอะไรที่น่าใช้เหมือนกันสำหรับคนที่ชอบเล่นพระเนื้อชินนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นพระเนื้อชินองค์นี้เป็นพระลีลากู่วัดลาดบุรณะนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ส่วนองค์นี้องค์นี้ไม่ใช่ชินราชใบเสมานะครับไม่ใช่นะนะแต่เขาใส่ตลับของชินราชใบเสมาพระก็เลยดูเป็นชินราชใบเสมาองค์นี้เป็นพระร่วงนั่งนะฮะนะครับพระร่วงนั่งนะครับคือถ้าเป็นพวกพระร่วงนั่งอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะต้องตีตรงทางสุโขทัยนะครับพวกกุเขาพนมเพิงอะไรประมาณนี้แต่ก็มีหลายกุนะครับแต่ก็มีหลายกุนะครับสำหรับพระเนื้อชินพวกพระร่วงนั่งอะไรประมาณนี้มีหลายกุสายลพบุรีก็มีนะครับสุโขทัยนะครับโอ้มีหลายที่นะครับมีหลายที่นะฮะทางสายสุพงสุพรรณอะไรก็มีนะครับสุพรรณอะไรก็มีนะครับหลายๆที่นะฮะนะครับฉะนั้นนะครับบางทีเราพิมพ์เราไม่ค่อยแม่นเนี่ยผมก็ตีเป็นพวกพระร่วงนั่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะตีลงทางสายสุโขทัยแหละส่วนใหญ่ก็ตีลงทางสายสุโขทัยพวกนี้เป็นเนื้อชินนะครับพวกนี้เป็นเนื้อชินอยู่ในตระกูลพวกพระยอดขุนพลอะไรประมาณนี้นะฮะอยู่ในตระกูลพระยอดขุนพลนะครับแต่ก็เขาจะเรียกว่าเป็นพวกพระร่วงนั่งเนื้อชินชินคือชนะนะครับชินคือชนะฉะนั้นนะครับพระร่วงนี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าสายเหนียวคงกระพันชาตีเขาคาดนะนะครับคงกระพันชาตีเขาคาดนะครับก็วันนี้ก็ได้พามาประมาณนี้ครับได้พามาประมาณนี้นะครับมีเลี่ยมเงินมาองค์เดียวนะครับนอกนั้นก็เป็นตลับพุกตลับแปดตังบ้างนะครับในแต่ละวันนะครับในการหาพระก็อาจจะไม่เหมือนกันหน้าพระก็แตกต่างกันไปผมก็พยายามนะครับพยายามหาพระหลายๆที่นะครับพยายามหาพระหลายๆที่หลายๆมุมแต่บางทีก็หายากบางทีก็หาได้ง่ายบางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยมันก็เรื่องปกตินะครับคลิปนี้ก็คงจะไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันคลิปหน้าเจอกับผมใหม่อย่างไรแล้วนะครับผมต้องขอพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับเซนตัวใหญ่ขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขนะครับจะเดินรุ่งเรืองหน้าที่การงานจะเดินรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองคลิปนี้เซียนตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ